สวัสดีครับนักศึกษาหัวข้อที่เราจะพูดต่อไปเราก็จะมาต่อเรื่องนะครับหลักการ OFDM นะครับสำหรับการติดต่อสื่อสารไร้สายนะครับซึ่งในวิชานี้นะครับก็จะเป็นวิชา Mobile Communication หรือการติดต่อสื่อสารไร้สายนะครับ ENE 2424หรือว่า EAE 424นะครับแบบที่บอกหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือOFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex นะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าไอตัว OFDM เนี่ยนะครับมันคือเทคนิคนะครับของการส่งนะครับ High Bitrate Data นะครับ Data ซึ่งมีความเร็วสูงนะครับโดยการใช้นะครับคลื่นมหาหลายๆตัวนะครับอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับว่าสมมติถ้าเกิดเรามีสิ่งของอยู่นะครับถ้าเกิดเราจะเคลื่อนสิ่งของตัวนี้นะครับเราจะเคลื่อนสิ่งของตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งของที่หนักเนี่ยเราอาจจะต้องใช้รถ10ล้อนะครับรถ10ล้อนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติแทนที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเราแบ่งสิ่งของมาเป็น4ส่วนนะครับแต่ละส่วนนะครับอาจจะส่งโดยนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ละคันเช่นเดียวกับ OFDM เช่นเดียวกันนะครับ OFDM เนี่ยก็คือแทนที่ว่าจะส่ง data rate ที่มีความเร็วสูงโดยการใช้คลื่นมหาแค่ตัวเดียวแต่นะครับ OFDM นั้นนะครับจะแตกนะครับแตก data เนี่ยออกมาเป็นนะครับกลุ่มของ data ซึ่งมีนะครับความเร็วต่ำเซตของ data ที่มีความเร็วต่ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าเซตความเร็วต่ำของ data เนี่ยบวกกันก็จะได้กลับไปเป็นนะครับ high bitrate data นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับกรณีของ OFDM นั้นนะครับจะใช้นะครับขึ้นความถี่พาหะนะครับหลายตัวที่เป็นอิสระต่อกันแล้วก็ตั้งฉากกันนะครับไม่กวนกันนะครับในการที่จะนะครับส่งนะครับ low bitrate dataอันนี้ก็คือ low bit rate data หลายๆตัวนะครับดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับถ้า high bit rate data ของเรานะครับhigh bit rate ของเราสมมุติ data ของเราเนี่ยนะครับเป็น binary data นั่นก็คือ0 1นะครับ0 1เป็น stream ของ0 1ข้อมูลของเราจากนั้นสมมุติถ้าเกิดเราใช้ BPSK จากตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนี่ยสมมุติเราใช้ BPSK ในการส่งแสดงว่าเราจะแทนนะครับในกรณีของ BSK อย่างง่ายๆก็คือเราจะแทนยกตัวอย่างเช่นเราจะแทน0ด้วย1 1ด้วยลบ1นะครับอันนี้คือในกรณีของเราจะส่งแบบ BPSK นะครับ Binary Phase Shift Keying นะครับฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิด data ของเรานั้นนะครับเป็น0 1เป็น stream ของ0 1แล้วต้องการที่จะนะครับส่งแล้วก็ทำการ modulation แบบ BPSK นะครับข้อมูลของเราก็จะเป็น1สมมุตินะครับข้อมูลเป็น1 1ลบ1ลบ1 1 1 1นะครับลบ1 1นะครับลบ1 1ลบ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 1 1ลบ1ลบ1ลบ1 1นะครับไปเรื่อยๆแน่นอนไอ้1ตัวนี้ก็จริงๆแล้วก่อนที่จะทำการมอดเป็นแบบ BPSK มันก็คือน
ะครับ0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0เรื่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการที่จากเลคเชอร์คราวที่แล้วนะครับการที่เราจะนะครับส่ง high bit rate data นะครับโดยการนะครับแบ่งข้อมูลนะครับออกไปเป็น low bit rate data แล้วให้นะครับขึ้นความถี่พาหะแต่ละตัวนั้นนะครับขนส่งนะครับ low bit rate data แต่ละชุดนะครับฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างสมมุติถ้าเกิดนะครับเราใช้นะครับขึ้นพาหะทั้งหมด4ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับขึ้นพาหะของเราเป็นนะครับถ้าเราใช้นะครับ4 carrier นะครับนั่นก็คือขึ้นพาหะของเรานะครับเป็น F1 F2 F3 F4 โดยที่นะครับ F2 ก็เท่ากับ2 F1F3 ก็เท่ากับ2 F1 เอ้ย3 F1 F4 ก็เท่ากับ4 F1 นะครับซึ่ง F2 F3 และ F4 ตัวนี้นะครับเป็นฮาร์โมนิกนะครับเป็นขึ้นความถี่ฮาร์โมนิกของ F1 นะครับเป็นจำนวนเท่าซึ่งในกรณีนี้นะครับ F1 กับ F2 F3 กับ F คือ F1 F2 F3 และ F4 แต่ละตัวเป็นฮาร์โมนิกซึ่งกันและกันนะครับสัญญาณไซน์เวฟจะตั้งฉากกันหรือในระยะหนึ่งนะครับสัญญาณไซน์เวฟของ F1 F2 F3 F4 เวลาส่งไปแม้ว่ามันจะรวมกันมันจะไม่กวนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราจะแบ่งนะครับ high bit rate data ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ high bit rate data นะครับออกไปเป็น low bit rate data 4ชุดนะครับสิ่งที่ทำเทคนิคในการทำก็คือนะครับถ้าเกิดเราจะใช้นะครับขึ้นความถี่พาหะ4ขึ้นความถี่พาหะในการส่งเราก็จะมอง data ออกมาเป็นชุดนะครับชุดนึงชุดละ4นะครับชุดละ4เราจะเห็นได้ว่าไอ้ข้อมูลที่เรากำลังโชว์ให้เห็นอยู่เนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่านะครับเป็นข้อมูลที่เป็น serial serial ก็คือข้อมูลที่เรียงตามลำดับนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเรียงลำตามลำดับมา1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 อันนี้คือเรียงตามลำดับนะครับเราเรียกมันว่าข้อมูลตัวนี้ว่า serial สิ่งที่เราจะทำก็คือนะครับเราจะเปลี่ยนจาก serial นะครับซึ่ง serial เนี่ยมีแค่ตัวเดียวมาเป็นข้อมูล parallel นะครับเป็นข้อมูล parallel ทำยังไงครับดูนี้นะครับข้อมูล1ชุดคือ1 1 -1 1 -1 นะครับเราก็จะเอา1ตัวแรกมาไว้ที่ F11ตัวที่2มาไว้ที่ F2 ลบ1มาไว้ที่ F3 และลบ1มาไว้ที่ F4 อันนี้คือข้อมูล1ชุดเอามาเรียงคราวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก serial เป็น parallel ยังไงก็เพราะว่านะครับคราวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนถ้าเกิดเราใช้ขึ้นพาหะเดียวในการส่ง1ตัวแรกนะครับจะส่งก่อน1ตัวที่2 1ตัวที่2จะส่งก่อนลบ1ตัวที่3แต่ในกรณีที่เราเอามาเรียงใหม่นะครับแล้วใช้คลื่นพาหะ4คลื่นนะครับในการส่ง1ตัวแรก1ตัวที่2ลบ1ตัวที่3ลบ1ตัวที่4จะส่งพร้อมกันฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเปรียบเสมือนกับเราเปลี่ยนจาก serial มาเป็น parallel คือส่งเรียงหน้ากันไปพร้อมกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาวนดูไปชุดที่2ต่อไปชุดที่2เราจะเห็นได้ว่ามันมีนะครับข้อมูลเป็น1 1 1 -1 นะครับก็เป็น1 1 1 -1 นะครับ1 1ตัวแรกของชุดจะส่งโดย F1 1ตัวที่2ของชุดจะส่งโดย F2 1ตัวที่3ของชุดจะส่งโดย F3 และลบ1ตัวที่4ของชุดจะส่งโดย F4 พิจารณานะครับพิจารณาชุดที่3ต่อไปมันก็จะส่ง1 -1 -1 -1 นะครับต่อจากนั้นก็พิจารณาชุดที่4นะครับชุดที่4ก็จะเป็นนะครับลบ1 1ลบ1ลบ1นะครับสมมุติเราพิจารณาชุดที่5ต่อไปนะครับลบ1ลบ1 1
1ฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือการนะครับสิ่งที่เราทำไปในตัวอย่างตัวนี้มันคือการทำนะครับมันคือการทำนะครับ serial นะครับ to parallel นั่นก็คือการเปลี่ยนนะครับจากข้อมูล high bit rate data ซึ่งอยู่ในรูปของ serial มาเป็นข้อมูล low bit rate data ซึ่งอยู่ในรูปของ parallel นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอสุดท้ายเราจะได้ low bit rate data นะครับ low bit rate data ของ f1 คือตัวนี้row bit rate data ของ f2 คือตัวนี้ row bit rate data ของ f3 คือตัวนี้และ row bit rate data ของ f4 คือตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลที่นะครับ f1 นะครับข้อมูลที่ f1 จะส่งนะครับมันก็จะกลายไปเป็นสมมตินะครับข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลของคลื่นความถี่ fn คือ mnt นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ m1t หรือข้อมูลที่ส่งโดยความถี่ f1 ก็คืออะไรครับ111-1-1ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมพลอต m1t ผมพลอต m1t ผมก็จะได้111-1-1-1-1-1-1-1-1แล้วหลังจากนั้นก็-1-1-1นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดพอต m2t นะครับพอต m2t m2t นี้คือข้อมูลซึ่งนะครับเป็น row bit rate data ที่ส่งโดย f2 เราก็จะได้11นะครับเราก็จะได้-1-1-1แล้วก็-1-1-1-1นะครับจากนั้นนะครับเช่นเดียวกันข้อมูลที่ส่งโดย F3 นะครับข้อมูลที่ส่งโดย F3 ก็คือ M3T มันก็คือนะครับลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งนะครับลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งนะครับเช่นเดียวกัน M4T ข้อมูล low bit rate data ที่ส่งโดยคลื่นความถี่ตัวที่4ก็จะกลายไปเป็นนะครับลบหนึ่งแล้วจากนั้นก็1นะครับแบบที่บอกนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ M1T M2T M3T แล้วก็ M4T นะครับจะเป็นบิตนะครับซึ่งนะครับจะถูกส่งโดยนะครับความถี่ f1 f2 f3 แล้วก็ f4 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ
เมื่อเอาข้อมูล M1 M2 M3 และ M4 ตัวนี้นะครับไปถูกให้ F1 ส่งแน่นอนคลื่นพาหะ F1 ก็เป็นไซน์2ไพ F1T คลื่นพาหะที่จะส่ง M2T ก็คือเป็นไซน์2ไพ F2T คลื่นพาหะที่จะส่งโดย F3 ก็จะเป็นไซน์2พาย F3T นะครับคลื่นพาหะที่จะส่งโดย F4 ก็เป็นไซน์2พาย F4T ดังนั้นเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่ามันส่งพร้อมกันนะครับข้อมูลเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยมันส่งไปเรียงหน้ากระดานไปส่งพร้อมกันส่งไปพร้อมกันอันนี้คือส่งไปที่เวลา T1 ส่งไปพร้อมกันอันนี้ส่งไปที่เวลา T2 นะครับนี่ก็ส่งพร้อมกันT3 ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณนะครับสัญญาณที่ส่งออกไปมันก็คือจะมีค่าเท่ากับ M1T นะครับคูณด้วยไซน์2 pi F1T บวกด้วย M2T ไซน์2 pi F2Tบวกด้วย M3T ไซน์2พาย F3T บวกด้วย M4T ไซน์2พาย F4T ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูนะครับถ้าเกิดเราดูเฉพาะเวลา T1 นะครับซึ่งองค์ประกอบของข้อมูลคือ1 1 ลบ 1 ลบ 1ใช่ไหมฮะคลื่นที่มันออกไปที่เวลา T1 จะมีค่าเท่ากับจากสมการตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นที่เวลา T1 CT1 ก็จะเท่ากับ M1T1 คูณไซน์2พาย F1T1 บวกด้วย M2T2 ไซน์2พายเอ้ย T1 นะครับ F2T2 บวกด้วย M3T1ไซน์2พาย F3T T1 เนาะ T1 บวกด้วย M4 T1 ไซน์2พาย F4 T1 เสร็จแล้วเนี่ย M1 T1 อ่ะเราลองแทนค่ากันไปดูนะครับ M1 T1 คืออะไร1 M2 T M2 T1 คืออะไร1 M3 T1 คืออะไร -1 M4 T1 คืออะไร -1 ฉะนั้นเนี่ยสัญญาณที่จะออกไป CT1 ก็จะกลายไปเป็นนะครับจะกลายไปเป็น1คูณด้วยไซน์2พาย F1T 1บวกด้วย1คูณด้วยไซน์2พาย F2T 1นะครับลบบวกด้วยลบ1คูณด้วยไซน์2พาย F3 T1 นะครับบวกด้วยลบ1คูณด้วยไซน์2พาย F4 T1 นะครับฉะนั้นเนี่ยที่เวลานะครับที่เวลา N ใดๆ TN ใดๆนะครับไอตัวคลื่นที่ออกไปก็จะเกิดจากผลรวมของนะครับข้อมูลที่เกิดจากการมอดจากแต่ละความถี่ CTN ก็จะเท่ากับนะครับ M 1 TN ไซน์2พาย F1 TN บวก M 2 TN ไซน์2พาย F2 TN บวก M 3 TN ไซน์2พาย F3 TNบวก M4 TN ไซน์2พาย F4 TN นะครับอันนี้คือการส่งโดย multi carrier นะครับหรือไอ orthogonal frequency multiple orthogonal frequency นะครับ multiple accessdivision นะครับ orthogonal frequency division multiplexing นะครับ OFDM ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการส่งโดยนะครับความถี่นะครับ
ส่งข้อมูลนะครับโดยการใช้ความถี่ขึ้นพาหะซึ่งตั้งฉากกันตั้งฉากกันคืออะไรก็เป็นฮาร์โมนิกถูกไหมฮะ F2 ก็เป็น 2F1 F3 ก็เป็น 3F1 F4 ก็เป็น 4F1 ในการที่ไอซาย 2πF1T ตั้งฉากกับซาย 2πF2T ตั้งฉากกับซาย 2πF3T ตั้งฉากกับซาย 2πF4T ความหมายคือว่าคุณสามารถที่จะแยกข้อมูลข้อมูลที่คุณถูกมอดเข้าไปในสัญญาณขึ้นมาหาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เอฟเฟกต์กันมันจะไม่อินเตอร์เฟียร์กันคุณสามารถคุณจะมีวิธีนะครับที่สามารถแยกเอา M1 T1 M2 T M2 M3 และ M4 ออกมาได้อย่างสะอาดนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการส่งข้อมูลนะครับที่มีความเร็วสูงนะครับโดยการแยกออกมาเป็นข้อมูลความเร็วต่ำแล้วใช้คลื่นพาหะหลายตัวในการส่งและคลื่นพาหะเหล่านั้นนะครับไม่กวนกันปัญหาของเราอยู่ที่ว่านะครับในทางปฏิบัตินะครับปัญหาของเราอยู่ที่ว่าถ้าเราใช้คลื่นความถี่เยอะๆนะครับถ้าเราใช้หลายๆความถี่คลื่นพาหะนะครับถ้าเกิดเราใช้หลายๆคลื่นความถี่คลื่นพาหะนะครับมันค่อนข้างที่จะยากในทางปฏิบัติที่จะนะครับสร้างไซด์เวฟหลายตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ขึ้นความถี่พาหะทั้งหมดเท่ากับ 1,024 ขึ้นพาหะแสดงว่าเราจะต้องมีนะครับไอตัวไซด์เวฟเจเนเรเตอร์ทั้งหมด 1,024 ตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการสร้างชิปนะครับที่จะเอาไปใส่ไว้ในนะครับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับการที่จะต้องมีนะครับตัวเจเนเรตนะครับตัวเจเนเรตขึ้นความถี่ของไซด์เวฟ1024ตัวเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับซึ่งมีความถี่ที่นะครับต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิศวกรจึงนะครับหาวิธีนะครับที่จะให้ผลเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไซด์เวฟเจเนเรเตอร์นะครับเราสามารถที่จะใช้2048นะครับ2048ขึ้นความถี่พาหะก็ได้1024ขึ้นความถี่พาหะก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไซด์เวฟเจเนเรเตอร์นะครับเทคนิคที่นะครับวิศวกรใช้นะครับนักวิจัยใช้ก็คือการใช้ทฤษฎีของฟูเรียทรานสฟอร์มนะครับจากที่เราเคยเรียนมานะครับจากคณิตศาสตร์วิศวกรรมนะครับเราทราบว่าฟูเรียทรานสฟอร์มนะครับมันคือการแทนสัญญาณหรือการมองสัญญาณในอีกมิติหรืออีกโดเมนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเรามีนะครับสัญญาณในแกนเวลาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราแปลงฟูเรียทรานสฟอร์มนะครับฟูเรียทรานสฟอร์มสิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้แกนนะครับแกนความถี่ซึ่งแกนความถี่นะครับมันจะบ่งบอกเราว่านะครับข้อมูลในแกนเวลานี้นะครับมันมีองค์ประกอบในความถี่ฮาร์โมนิกขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดรูปนี้นะครับมันให้นะครับองค์ประกอบความถี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับโดยที่อันนี้คือ F1 F2 F3 ไอตัวนี้ความหมายคือว่าอันนี้ถ้าเกิดสูง A1 อันนี้สูง A2 อันนี้สูง A3 นะครับไอตัวนี้ความหมายคือว่ากราฟรูปนี้นะครับมีค่าเท่ากับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกของไซด์เวฟนะครับก็คือ A1 นะครับไซด์ 2πF1T บวก A2 ไซด์ 2πF2T บวกด้วย A3 ไ
2 pi f 3 t สังเกตนะครับเวลาเขาเอามาพอตในแกนความถี่ก็ f 1เนี่ยเขาจะมาพอตตัวนี้ f 2เอามาพอตตัวนี้ f 3เอามาพอตตัวนี้มองอย่างง่ายๆนะครับความสูงของamplitude ของในองค์ประกอบของความถี่มันก็คือนะครับความเข้มนะครับของ amplitude หรือความใหญ่ของ signal ในความถี่นั้นๆ นะครับอันนี้คือ a 1 a 2และ a 3นะครับจากที่เราเคยเรียน Fourier transform มานะครับตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราแปลงสัญญาณเดลต้าฟังก์ชันในแกนเวลาเราแปลง Fourier transform สิ่งที่เราได้เราก็จะได้อันนี้คือแกนความถี่นะครับเราก็จะได้สัญญาณเป็น flat เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติเรานะครับถ้าเกิดเรามีนะครับสัญญาณในแกนตัวนี้นะครับเป็นแกนความถี่ความถี่สมมุติไอ้ตัวนี้มันเป็นเดลต้านะครับเดลต้าในแกนความถี่รูปเหมือนกันเลยนะครับรูปเป็นเดลต้าเหมือนกันแต่สังเกตนะต่างกันตรงที่ไอ้นี้ไทม์นะไอ้ตัวนี้คือความถี่นะอันนี้คือความแล้วเราแปลงถ้าเกิดแปลงจากแกนเวลาไปเป็นแกนความถี่เราใช้ Fourier transform ถ้าเกิดแปลงจากความถี่ไปเป็นเวลาตอนนี้เรากำลังเล่นกับความถี่กับเวลานะครับเราจะใช้ inverse Fourier transform i ย่อมาจาก inverse f ย่อมาจาก Fourier transform เขียนมาหรือยังฮะยังนะครับไอตัวนี้ก็F คือ Fourier นั่นแหละครับ T ก็คือการ transform การแปลง Fourier IFT ก็คือ I ก็คือ invert ทำกลับ F Fourier T transform นะครับในกรณีนี้นะครับเราแปลงจากนะครับความถี่ถ้าเกิดมันเป็นเดลต้าฟังก์ชันนะครับเหมือนกันเลยนะอันนี้มันก็จะเป็นแกนเวลามันก็จะได้รูปกราฟเหมือนกันเลยอีกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดเราอันนี้คือเวลาเราแปลงสัญญาณสี่เหลี่ยมเราแปลง Fourier transform ของสัญญาณสี่เหลี่ยมในแกนความถี่เราก็จะได้ซิงค์ฟังก์ชันเช่นเดียวกันถ้าเกิดในแกนเวลาสมมติว่ามันเป็นซิงค์ฟังก์ชันเราจะดูสิเอ้ยในแกนความถี่ขอโทษนะครับแป๊บหนึ่งนะครับในแกนความถี่สมมติอันนี้เป็นความถี่แล้วทีนี้เป็นซิงค์ฟังก์ชันเราแปลง inverse Fourier transform มานะครับเวลามันไม่ใช่ถ้าเกิดเราแปลงอันนี้เป็นความถี่นะครับถ้าเกิดความถี่เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมเหมือนกันแปลง inverse Fourier transform มาในแกนเวลาคุณก็จะได้ซิงค์เหมือนกันโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือแกนเวลาเราแปลงสัญญาณตัวนี้ในแกนเวลาเราได้ความถี่ถูกไหมฮะแกนเวลาเราได้ความถี่นะครับนะครับถ้าเกิดสมมติแทนที่ว่าเราเปลี่ยนแกนแทนที่ว่าเราจะกราฟรูปเหมือนกันเลยนะแทนที่ว่าเราจะพิจารณาแกนเวลาเราเป็นแกนความถี่แทนนะครับเป็นแกนความถี่แทนมันก็จะเป็นครับถ้าเกิดเป็นแกนความถี่แทนนะครับแปลง inverse Fourier transform มานะครับเราก็จะได้ไอ้ตัวนี้สังเกตนะครับความแตกต่างอันนี้แกนเป็นความถี่อันนี้แกนเป็นเวลานะครับอันนี้แกนเป็นความถี่นะครับอันนี้ก็ต้องแกนเป็นเวลาเราก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมฮะ
กราฟมันจะได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจากสัญญาณนะครับจากสัญญาณนะครับที่เราส่งออกไปจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างที่เราพูดกันไปนะครับเรารู้ว่าสัญญาณที่เราส่งไปนะครับที่เกิดจากการแบ่ง high bitrate data ออกมาเป็นนะครับ low bitrate data ที่ขนโดยคลื่นความถี่พหะนะครับ4ตัวจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะครับ CT ตัวนี้เราทราบว่า CT จากแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราทราบว่า CT มีค่าเท่ากับ M1 นะครับเราทราบว่า CT เท่ากับm1 mnt sin 2 pi fnt นะครับ2 pi fnt นะครับโดยที่ n ตั้งแต่1ถึง4นะครับ n เท่ากัน1ถึง4นี้ก็เป็นนะครับเป็นความถี่ขึ้นพหะแต่ละตัว f1 f2 f3 แล้วก็ f4 นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดนะครับเรามาพิจารณานะครับองค์ประกอบของความถี่นะครับองค์ประกอบของความถี่ซึ่งประกอบมาเป็นสัญญาณ CT นะครับเราก็จะได้ว่าองค์ประกอบของความถี่นั้นเราก็ดูที่ amplitude ใช่ไหมจากตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมฮะเราบอกว่าเนี่ยเราก็ดูที่ amplitude นะครับเราก็ดูที่ amplitude ของแต่ละนะครับคลื่นความถี่พหะนะครับเอามาพลอตในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแอมพลิจูดของคลื่นความถี่พหะนะครับที่จะรวมกันให้ได้ CT คือ M1 ใช่ไหมฮะ M1T อันนี้ก็เป็น M2T อันนี้ F1 F2 F3 อันนี้ก็ M3T อันนี้ก็ F4 ก็เป็น M4Tยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดนะครับที่เวลา T1 นะครับที่เวลา T1 องค์ประกอบความถี่ของ CT ก็จะเป็นองค์ประกอบของความถี่ของ CT เป็นอะไรครับที่เวลา T1ที่เวลา t 1คือตัวนี้ถูกไหมฮะองค์ประกอบของ ct เกิดจาก1ที่ความถี่ f 1 1ที่ความถี่ f 2ลบ1ที่ความถี่ f 3และลบ1ที่ความถี่ f 4ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือองค์ประกอบความถี่ของที่ความถี่ของที่เวลา t 1อันนี้ก็จะกลายไปเป็น1 1ลบ1ลบ1อันนี้ที่เวลา t 1นะครับอันนี้คือ f 1 f 2 f 3แล้วก็ f 4ที่เวลา t 2นะครับที่เวลา t 2นะครับองค์ประกอบของความถี่ก็จะเป็น1 1 1ลบ1 1 1 1แล้วก็ลบ1 f 1 f 2 f 3แล้วก็ f 4นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดจากที่เราโชว์ให้เห็นนะครับถ้าเกิดเราใส่นะครับเราใส่องค์ประกอบความถี่ที่เวลา t 1นะครับไปยัง inverse Fourier transform ตะกี้เราโชว์เห็นแล้วใช่ไหมเราโชว์เห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่าถ้าเกิดเราใส่นะครับ amplitude ที่ความถี่ f1 f2 f3 นะครับใส่เข้าไปอันนี้จาก Fourier transform นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูนิดนึงนะจาก Fourier transform เนี่ยเรารู้ว่านะครับสมมตินะครับ
สัญญาณเป็นอย่างนี้เราแปลง Fourier Transform เราจะได้องค์ประกอบตัวนี้ใช่ไหมฮะความถี่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวนี้มาองค์ประกอบความถี่เราแปลง Inverse Fourier Transform ไป Inverse FFT Fourier Transform ไอ้ตัวนี้ Fourier ทำกับเราก็จะได้สัญญาณตัวนี้ถูกไหมฮะซึ่งไอ้สัญญาณตัวนี้เปรียบเสมือนกับคุณเอาไอ้ตัวนี้ A1 A2 A3 เอา A1 มาบวกกับคูณด้วยไซน์2พาย F1T บวกด้วย A2 ไซน์2พาย F2T บวกด้วย A3 ไซน์2พาย F3T ซึ่งไอ้ตัวนี้คือสัญญาณรวมตัวนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเอาชุดของข้อมูลแล้วเรารู้อยู่แล้วว่านะครับองค์ประกอบของมันในกรณีนี้คือที่ T1 ก็คือ1 1 1 1 1 -1 -1 ที่ T2 ก็คือนี่นะฮะอาจารย์เอามาจากข้อมูลเอามาจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะงงข้อมูลเอามาจากชุดตัวนี้นะครับที่เราแปลงจากซีเรียลมาเป็นพาราเรลข้อมูลของ T1 ก็เป็น1 1 -1 -1 ข้อมูล T2 ก็เป็น1 1 1 -1 1 -1 -1 ไอ้ตัวเนี้ยนะครับในแต่ละเวลาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันคือองค์ประกอบความถี่1เป็นองค์ประกอบความถี่ของ F1 1เป็นองค์ประกอบของความถี่ F2 -1 เป็นองค์ประกอบของความถี่ F3 -1 เป็นองค์ประกอบของความถี่ F4 จากนั้นเอา1คูณไซน์ F1 เอา1คูณไซน์ F2 เอา -1 คูณไซน์ F3 เอา -1 คูณไซน์ F4จากนั้นเอามาบวกกันนะครับที่เวลา T1 คุณก็จะได้ค่าของสัญญาณที่จุดนั้นที่เวลา T1เป็นผลรวมถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับ inverse Fourier transform ก็คือแทนที่ว่าเราจะ generate นะครับแทนที่ว่าเราจะทำเราจะ generate นะครับโดยการเอา M1 เอา M2 เอา M3 เอา M4 แล้วคูณไซน์เข้าไป generateความถี่แล้วคูณไซน์เข้าไปที่นี่คูณไซน์เข้าไปนี้คูณไซน์เข้าไปนี้คูณไซน์เข้าไปนี้แล้วบวกกันเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะเราจะต้องใช้ตัวเจเนเรเตอร์ไซน์เวฟที่จะต้องเจเนเรตความถี่แต่แทนที่จะทำอย่างนั้นนะครับเราฟีดไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปยังอินเวอร์สฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มผลที่ได้เหมือนกันเปรียบเหมือนกับการใส่ไซน์เวฟเพราะผลสุดท้ายฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนะครับดูนี้นะครับพอเราได้ T1 ปุ๊บเราใส่ไปที่ inverse Fourier transform มันจะเปรียบเหมือนกับว่ามันเอาตัวนี้คูณด้วยความถี่ F1 เอาคูณนี้คูณด้วยความถี่ F2 เอาตัวนี้คูณด้วยความไซน์ความถี่ F3 เอาตัวนี้คูณด้วยไซน์ความถี่ F4 แล้วบวกกันได้สัญญาณออกมาใช้ตัวนี้แทนที่จะ generate ความถี่4ตัวใช้ตัวนี้ feed ข้อมูล4ตัวเข้าไปมองตัวนี้เป็นข้อมูลในแกนความถี่แล้ว inverse Fourier transform ไปสิ่งที่ได้คุณจะเป็น time domain ซึ่งเป็นผลเดียวกันกับคุณเอา sine wave generate sine wave แต่ละความถี่ของความถี่ f1 f2 f3 และ f4 แล้วไปคูณกับข้อมูลจากนั้นบวกกันมันจะได้ผลเหมือนกันเปรียบฉะนั้นเนี่ยนะครับจากทริคตัวนี้แทนที่ว่าเราจะต้อง generateความถี่ฮาร์โมนิกหลากหลายความถี่เป็นพันตัวเราไม่จำเป็นเราแค่ฟีดข้อมูลไปเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีจากตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเรามี4ความถี่เราก็ฟีดข้อมูลไป4ตัว M1 สมมุติเราฟีดไป M1 T1 M1 T2 ที่เวลา T1 นะครับ M2 T1M3 T1 แล้ว M4 T1 ในกรณีนี้นะครับจากตัวอย่างมันก็คือ1 1 -1 -1 ฟีดเข้าไปยัง inverse Fourier transform สิ่งที่คุณได้คุณก็จะได้ C ที่เวลา T1 ฉะนั้นอ่ะเรามาดูอีกตัวอย่างนึงถ้าเกิดเป็นเวลาที่เวลา T2 อ่ะที่เวลา T2
ที่เวลา t 2คือตัวนี้1 1 1 1 -1 ถูกไหมฮะที่เวลา t 2คือตัวนี้1 1 1แล้วก็ลบ -1 ฉะนั้นเนี่ยที่เวลา t 2นะครับคุณถ้าเกิดเอากันตรงๆคุณก็ต้องเจเนเรตความถี่ f 1เจเนเรตความถี่ f 2เจเนเรตความถี่ f 3เจเนเรตความถี่ f 4แล้วเราจะเอา1คูณเอา1คูณเอาลบ1คูณเอาลบ1คูณความถี่ของมันแล้วจะนั้นเอามาบวกกันเราไม่ทำอย่างนั้นเราฟีด1 1 1 1 1 -1 นะครับแล้วเราฟีดไปที่ inverse Fourier transform นะครับอ่ะลองดูอีกตัวอย่างนะฮะเราฟีดไปอ่ะสมมติอันนี้เอาไว้ก่อนนะจากนั้นนะครับ c ที่เวลา t 2นะครับจริงๆมันก็คือ m 1t 2 sin 2 pi f 1 t 2บวกด้วย m 2 t 2 sin 2 pi f 2 t 2บวกด้วย m 3 t 2 sin 2 pi f 3 t 2บวกด้วย m 4 t 2 sin 2 pi f 4 t 2ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาพลอตองค์ประกอบของแต่ละความถี่คือตัวนี้ถูกไหมฮะที่เราพูดกัน f 1 f 2 f 3แล้วก็ f 4ในกรณีนี้สิ่งที่เราได้ก็คือที่ความถี่ก็1 1 1แล้วก็ลบ -1 ฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราฟีดชุดนี้เข้าไปที่ inverse Fourier transform ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราฟีด1 11แล้วก็ลบ1เข้าไปที่ inverse Fourier transform ไอ้ตัวนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนกับแปลง Fourier transform ของนะครับแปลง Fourier transform ขององค์ประกอบ1 1 1ลบ1นะครับซึ่งผลของการทำ inverse Fourier transform มันเปรียบเสมือนกับเอา1คูณกับ sin 2 pi f 1 t 1คูณกับ sin 2 pi f 2 t 1คูณกับ sin 2 pi f 3 tลบ1คูณกับ sin 2 pi f 4 t แล้วบวกกัน inverse Fourier transform ผลที่ได้มามันคือผลของการบวกกันหมดเลยนะครับมันก็คือนะครับอันนี้ที่เวลา t 2ใช่ไหมครับมันก็จะได้ ct 2เนื่องมาจาก ct มันคือองค์คือเราก็เอา ct 1บวก ct 2บวกไปเรื่อยๆถึง ctn นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็คือเหมือนกับนะครับแบบที่อาจารย์บอกมันก็เหมือนกับ m 1คุณเอา m 1 t คูณ sin 2 pi f 1 t บวกด้วย m 2 t sin 2 pi f 2 t บวกด้วย m 3 t sin 2 pi f 3 t บวกด้วย m 4 t sin 2 pi f 4 tฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราสามารถสร้างได้แหละ OFDM ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ไหมเพิ่มจาก4เป็น 1,000 ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยถูกไหมฮะก็คือเราสามารถที่จะฟีดนะครับเราสามารถที่จะฟีดไอตัวนะครับข้อมูลไปยังนะครับ Fourier Transform เป็นชุดๆนะครับเป็นชุดๆแล้วสิ่งที่เราได้จะเปรียบเสมือนกับนะครับผลรวมของสิกแนลนะครับผลรวมของสิกแนลที่เกิดจากนะครับการบวกความถี่ฮาร์โมนิกที่มีการที่มีองค์ประกอบของแต่ละตัวซึ่งผลเหมือนกันเลยครับเหมือนกันกับเอาข้อมูลเหล่านี้คูณกับไซด์เวฟก่อนเอาข้อมูลอันนี้คูณกับไซด์เวฟก่อนแล้วจากนั้นค่อยเอามาบวกกันแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเอา1เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำ inverse Fourier transform สิ่งที่คุณได้จะเหมือนกันเปรียบเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมองกลับกันคุณเอาสัญญาณตัวนี้ทำกลับเป็น Fourier transform ถูกไหมฮะคือคุณแปลง Fourier transform คุณก็จะได้องค์ประกอบของ f 1 f 2 f 3ไปเรื่อยๆ f 4ซึ่งเป็นผลองค์ประกอบของ sine wave
นะครับองค์ประกอบของไซด์เวฟว่า F1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1หรือลบ1นะครับองค์ประกอบของไซด์เวฟที่ F2 มีค่าเป็น1หรือลบ1ว่ากันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเจเนเรตนะครับ OFDM signalที่มันเป็น orthogonal on o เนี่ย orthogonal f เนี่ย frequency d เนี่ยคือ division m เนี่ยคือ multiplex ที่มันเป็น orthogonal ก็เพราะว่าแบบที่บอกนะครับ f 1 fn นะครับจะเป็นมันจะเป็น n harmonic ของ f 1หรือในย่า1 fn จะเท่ากับ n คูณด้วย f 1ซึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความถี่มันเป็น harmonic กันจากการพิสูจน์โดยการใช้ตรีโกณเราจะบอกว่า sine wave ของ f 1กับ fn นะครับ f 1กับ fn มันจะตั้งฉากกันมันจะไม่กวนกันดังนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับเวลาคุณส่งข้อมูลนะครับ m 1 m 2 m 3ไปเรื่อยๆถึง mk สมมติเป็น1024ตัวเนี้ยนะครับเวลาคุณใช้ OFDM คุณก็ไม่ต้องไปสนใจที่จะมีการ์ดแบนละแบบที่คราวที่แล้วที่เราพูดกันไปพูดง่ายคือถ้าเกิดมันเป็น FDM ธรรมดาคุณจะต้องมีการ์ดแบนเพราะอะไรเพราะคุณมีเพราะปกติฟิลเตอร์คุณไม่เพอร์เฟกต์พอฟิลเตอร์คุณไม่เพอร์เฟกต์เสร็จปุ๊บนะครับไอตัวตัดของคุณเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นละมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมชาร์ปละมันจะเป็นอย่างไงฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะกวนกันแต่ในกรณีของ OFDM เนื่องมาจากว่านะครับเนื่องมาจากว่านะครับเนื่องมาจากว่า F1 F2 F3 ไปเรื่อยๆถึง FN เนี่ยมันตั้งฉากกันดังนั้นเนี่ยต่อให้มันกวนกันยังไงก็แล้วแต่สมมุติฟิลเตอร์มันจะตัดกันไม่ยังไงก็แล้วแต่นะครับข้อมูลมันตั้งฉากกันเราจะสามารถมีวิธีนะครับที่จะนะครับดึงเอาข้อมูลของ F1 ดึงเอาข้อมูลของ F2 ดึงเอาข้อมูลของ F3 ออกมาได้โดยที่ไม่มีการกวนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่านะครับในกรณีของ OFDM นะครับในกรณีของ OFDM นั้นนะครับเราจะสามารถนะครับสร้างสัญญาณ OFDM ได้นะครับโดยการใช้นะครับ Inward Fourier Transform นะครับนั่นก็คือเราก็จะมีข้อมูลเข้ามา Data In ซึ่งเป็น Hybrid Rate Data จากนั้นนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนจากนะครับ serial เป็น parallel serial เป็น parallel นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากตัวอย่างที่ผมโชว์คุณไปนะครับคุณจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันมาออกมาเป็น serial ถูกไหมฮะออกมาเป็น serial แบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถ้าเกิดจะให้เข้าใจง่ายๆพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเราก็จะแบ่งข้อมูลเป็นชุดแล้วแปลงจาก serial เป็น parallel ฉะนั้นเนี่ยไอ้ถ้าเกิดเราใช้ carrier frequency 4ตัวมันก็จะ parallel 4 1 1 -1 -1 ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะแปลงมานะครับในกรณีนี้นะครับมันก็จะแปลงมาอันนี้มันก็จะเป็นจำนวนข้อมูลที่จะส่งนะครับดาหน้าพร้อมกันถ้าเกิดจากตัวอย่างก็เป็น4ตัวแต่ถ้าเกิดสมมติในทางปฏิบัติเขาใช้1024ขึ้นความถี่พาหะหรือ2048หรือมากกว่านั้นไอ้ตรงนี้นะครับชุดหนึ่งมันก็จะมีทั้งหมด1024ข้อมูลนะครับจากนั้นแทนที่ก่อนทำการส่งแทนที่จะต้องเจเนเรตนะครับแทนที่จะ
generate นะครับคลื่นความถี่พาหะนะครับ1024ตัวเราก็เอาฟีดตัวเนี้ยมองตัวเนี้ยเป็นองค์ประกอบของความถี่นะครับของไซน์ต่างๆแล้วใช้ทริคของ inverse Fourier transform ในทางปฏิบัตินั้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้เรียน Digital Signal Processing มาก็อาจจะไม่ทราบนะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นนะครับเขาจะใช้ inverse fast Fourier transform ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า fast f ย่อมาจาก Fourier t ย่อมาจาก transformนะครับแต่สำหรับการทำความเข้าใจ OFDM นี้ก็ให้มองมันเป็น Fourier Transform ไปก่อนก็ได้เพราะบางคนเนี่ยยังไม่ได้เรียนDigital DSP มาดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เรียน Digital Fourier Transform ซึ่ง Digital Discrete Fourier Transform ซึ่ง Discrete Fourier Transform หรือ DFT นะครับมันคือFourier Transform นะครับสำหรับสัญญาณที่ไม่ใช่สัญญาณต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องหรือที่เราเรียกว่า discrete information นะครับซึ่งปกติสัญญาณ discrete ในสัญญาณจริงที่ใช้ในทางปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็เป็น discrete มันไม่ได้เป็น continuous นะครับแบบที่เราเรียน Fourier transform ไปแต่เพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์นั้นอาจจะมองไปมองมันเป็น Fourier transform ไปก่อนก็ได้แต่เวลาไปใช้จริงๆเนี่ยชิปในมือถือคุณที่เป็นชิป OFDM นะครับสำหรับ 4G เนี่ยนะครับรวมไปถึงไอ้ตัว receiver เนี่ยนะครับเขาก็จะมีชิปของนะครับ inverse fast Fourier transform นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันนะครับ implementation ของนะครับ discrete Fourier transform หรือ Fourier transform สำหรับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเพราะข้อมูลในชีวิตประจำวันของเราเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับผ่านinverse fast Fourier transform นะครับเราก็จะได้สัญญาณซึ่งเปรียบเสมือนกับนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับเอาแต่ละตัวเนี่ยมาคูณไซน์เวฟแล้วมาบวกกันนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นิดนึงนะครับ inverse fast Fourier transform IFFT เนี่ยสามารถนะครับ implement ลงบนชิปได้อย่างง่ายมากฉะนั้นเนี่ยชิปแค่ชิปเดียวนะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปในมือถือคุณก็ได้ใส่ไปในเครื่องส่งอะไรก็ได้แทนคุณจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะทำ OFDM ได้ส่งข้อมูลผ่าน Multi Carrier ได้นะครับโดยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องมี Sine Wave Generator นะครับแค่ผ่านนะครับ IFFT นะครับจากนั้นพออันนี้คือตัวส่งคลื่นไปส่งสัญญาณไปตัวรับนะครับเข้ามาก็ทำกลับแปลง Fourier Transform กลับนะครับซึ่งในทางปฏิบัติก็จะเป็น fast FFT นะครับ fast Fourier F ตัวนี้แล้วก็ T ก็ transform นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของนะครับคลื่นฮาร์โมนิกที่ความถี่ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือข้อมูลของเราเท่านั้นเองข้อมูลของเราใน1ชุดเท่านั้นเองใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นตัวอย่างเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยที่เวลา T1 เนี่ยเราส่ง1 -1 -1 ไปมันเปรียบเสมือนกับเรามีองค์ประกอบของความถี่ F1 คือ1เรามีองค์ประกอบของความถี่ F2 คือ1เรามีองค์ประกอบความถี่ของ F3 คือ -1 แล้วเราก็มีองค์ประกอบของความถี่ F4 คือ -1ส่งไปปรากฏว่าส่งไปมันเป็นคลื่นที่เวลา T1 ก็เป็นแค่จุดนึงที่เวลา T2 ก็อีกจุดนึงฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันเอาผลมามันเอาจุดนี้เอาจุดที่ T1 มาแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบความถี่สิ่งที่มันได้มันก็จะได้1 -1 -1 -1เพราะว่ามันทำ Fourier transform มันเอาไอตัวรวมเนี้ยมาแล้วจากนั้นมาจับแยกดูองค์ประกอบปรากฏว่ามันบอกว่าที่ความถี่ F1 จากสัญญาณที่รวมกันมีองค์ประกอบของ F1 อยู่1มีองค์ประกอบของ F2 อยู่1มีองค์ประกอบของ F3 อยู่-1มีองค์ประกอบของ F4 อยู่-1ฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่มันออกมาจากตัวอย่างนะครับพอมันแปลง Fourier transform ไปมันก็จะได้ข้อมูลกลับมา1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 ใช่ไหมฮะถ้าเกิดจากตัวอย่างนะครับสมมติเราใช้แค่ครึ่งพาหะแค่4ตัวแต่แบบที่บอกนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้ใช้คลื่นพาหะ4ตัวนะครับ
เขาจะใช้ขึ้นมาหาเป็นพันตัวนะครับพอได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณทำก็คือคุณแปลงจาก parallel มาเป็น serial นั่นก็ความหมายก็คือพอคุณได้ตัวนี้มาอันนี้คุณเอามาเป็น parallel ใช่ไหมขนานกันใช่ไหมจากนั้นคุณก็แปลงมาเป็น serial คุณก็เอา1มาไว้ตัวต้นก่อนเอา1ออกมาก่อนแล้วจะได้เอา1ออกมาแล้วลบ1ออกมาคุณก็สามารถทำกับข้อมูลอันนี้ก็จะกลายเป็น data out ออกไปซึ่ง data out กับ data in ก็จะเหมือนกันอันนี้ส่ง high bit rateออกก็ออก high bit rate แต่ตอนส่งนั้นแต่ละตัวจะเป็น low bit rate แต่ละช่องสัญญาณจะแต่ละความถี่ขึ้นมาหาก็จะเป็น low bit rate ก็จะเป็น low bit rate นะครับ low bit rate หลายๆตัวนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของนะครับคอนเซปต์ของ OFDM นะครับเราจะเห็นได้ว่า OFDM เนี่ยนะครับ OFDM เนี่ยถ้าเกิดจะสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบอีกทีนึงก็คือมันเป็นการส่งนะครับมันเป็นการส่งhigh bit rate data นะครับโดยการส่งผ่านนะครับขึ้นพาหะหลายตัวโดยที่ขึ้นพาหะหลายๆตัวเนี้ยนะครับมันจะนะครับแบ่ง bit rate ออกมาเป็น low bit rate data นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะขนไอ้ low bit rate data เนี่ยนะครับขน low bit rate data เนี่ยไปในแต่ละคลื่นความถี่นะครับแล้วนะครับไอ้คลื่นความถี่แต่ละตัวนะครับไอ้คลื่นความถี่แต่ละตัวเนี่ยนะครับจะตั้งฉากกันจะเป็นฮาร์โมนิกกันฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ขนโดยความถี่ F1 จะไม่กวนกับข้อมูลที่ขนโดยความถี่ F2 จะไม่กวนกับข้อมูลที่ความถี่อื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีการ์ดแบนใช่ไหมฮะก็เพราะว่าข้อมูล2จากแต่ละความถี่เนี่ยมันไม่กวนกันอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งของOFDM นะครับปกติแล้วนะครับจากที่เราเคยเรียนนะครับ multipath fading นะครับเรารู้ว่าไอ้ตัว multipath effect เนี่ยนะครับ multipath effect เนี่ยนะครับมันก็คือว่าจากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับนะครับมันมีตัวยิงตรงคือ line of sight นะครับจากนั้นมันก็จะมีตัวสะท้อนถูกไหมฮะซึ่งตัวสะท้อนเนี่ยมันจะมาถึงนะครับมันจะมาถึงสัญญาณเนี่ยนะครับมันจะมาถึงตัวรับเนี่ยไม่พร้อมกันเฟสก็จะแตกต่างกันอันนี้จากการที่เราเรียนไอตัวช็อตเทอร์มเฟดดิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับก็คือว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะหักล้างกันนะครับมันจะมาหักล้างกันซึ่งพอมันมาหักล้างกันนะครับไอนะครับเนื่องมาจากว่าถ้าเกิดเราส่งไปนะครับมันจะมาหักล้างกันทำให้ถ้าเกิดเราดูในยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดผมส่งนะครับผมส่งนะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมไปนะครับไอตัวนี้ส่งไปไอตัวนี้ก็อาจจะมาช้าอันนี้ก็อาจจะมาช้านะครับแต่เฟสอาจจะเปลี่ยนไปฉะนั้นเนี่ยพอมันมาถึงเสร็จปุ๊บนะครับที่ฝั่งรับของผมไอตัวนี้มันก็อาจจะตัวที่ดีเลย์ใช่ไหมฮะตัวที่ดีเลย์นะครับมันก็อาจจะมาช้าอาจจะมารวมกันหลายตัวเนื่องมาจากว่าไอตัวนี้ก็คือมัลติพาธเพราะว่ามันมาจากหลายพาธถูกไหมฮะพอมันสะท้อนเสร็จปุ๊บมันเกิดการดีเลย์เกิดขึ้นพอมันเกิดดีเลย์นะครับพอมันเกิดดีเลย์นะครับแถมเฟสเปลี่ยนไปมันก็อาจจะมาหักล้างหรือเสริมทำให้สัญญาณนั้นแทนที่ว่าผมจะได้รับออกมาไปเป็นสี่เหลี่ยมผมก็อาจจะได้ผมสิ่งที่ผมได้รับก็อาจจะมาเป็นคลื่นที่มันมีการ distort นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดเรามองเราเอาตัวนี้ไปแปลง Fourier transform แล้วไปมององค์ประกอบความถี่นะครับเราอาจจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมตินะครับองค์ประกอบความถี่ของคลื่นส่งนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนพอส่งไปปุ๊บ
ผลของมัลติพาธทำให้คลื่นมันเพี้ยนนะครับพอเรามองนะครับองค์ประกอบของคลื่นองค์ประกอบความถี่ของคลื่นที่เราได้รับนะครับสิ่งที่เราเห็นก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับพูดง่ายๆคือองค์ประกอบความถี่บางส่วนขาดหายไปทำให้สัญญาณมันเพี้ยนรูปในอันนี้คือในแกนเวลานะอันนี้ก็คือในแกนเวลาอันนี้ในแกนความถี่อันนี้คือแกนความถี่นะครับในแกนเวลาเราแปลงถ้าเกิดสมมติองค์ประกอบของสัญญาณเนี่ยนะครับองค์ประกอบของสัญญาณเนี่ยไม่ได้มีการหายไปหรือไม่ได้มีการลบไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับองค์ประกอบความถี่ยังครบแต่พอส่งไปคลื่นมีการเพี้ยนพอคลื่นมีการเพี้ยนเนื่องจากนะครับการรวมกันของตัวนะครับตัวที่มานะครับบางตัวมาช้านะครับทำให้แล้วบางตัวเฟสมันติดลบดังนั้นเนี่ยทำให้สัญญาณนะครับที่เราได้รับจากฝั่งรับนั้นเพี้ยนพอเพี้ยนเสร็จปุ๊บพอเรามาดูนะครับพอเรามาดูองค์ประกอบทางความถี่เฮ้ยความถี่บางความถี่มันถูกตัดไปมันเพี้ยนไปไอ้ตรงนี้เราเรียกไอ้ตัวนี้ว่านะครับเฟดดิ้งที่เลือกความถี่หรือ frequency selective fading พูดง่ายคือช่องสัญญาณตัวนี้มันเปรียบเสมือนกับว่ามันเลือกปฏิบัติต่อความถี่ตัวนี้ไอ้ความถี่ตัวนี้กับความถี่ตัวนี้พูดง่ายคือมันเหมือนกับว่าเป็นฟิลเตอร์ไม่ให้ความถี่2ตัวนี้ผ่านพอไม่ให้ความถี่2ตัวนี้ผ่านนะครับผลลัพธ์ก็คือสัญญาณไอ้ข้อมูลของคุณรูปร่างมันเพี้ยนไปเราเรียกตัวนี้ว่า frequency selective fading เสร็จแล้วใน OFDM มาช่วยยังไงเนื่องจาก OFDM นะครับใช้นะครับแทนที่จะส่ง high bit rate datamันส่ง low bit rate data แต่ใช้นะครับขึ้นความถี่หลายๆตัวฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือขึ้นความถี่นะครับ f bandwidth ไม่ต้องเยอะเหตุผลเพราะว่ามันส่งด้วย low bit rate data ใช้ multi carrier สมมุตินะครับจากตัวนี้นะครับไอช่องสัญญาณตัวเนี้ยนะครับช่องสัญญาณตัวเนี้ยมันเลือกปฏิบัติต่อความถี่ตัวนี้กับความถี่ตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยความถี่ตัวนี้อาจจะสูญหายไปหรือข้อมูลนั้นอาจจะเสียไปแต่เนื่องจากว่าข้อมูลส่วนใหญ่นี้ยังอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่เราสามารถนะครับใช้เทคนิคของทางคอมมิวนิเคชันเราสามารถที่จะกู้ข้อมูลที่หายไปได้นะครับแม้ว่านะครับ subcarrier อันนี้เราเรียกว่า subcarrier นะ subcarrier ความหมายคือขึ้นความถี่แต่ละตัวนั่นแหละคือขึ้นความถี่ฮาร์โมนิกแต่ละตัวเนี่ยเราเรียกมันว่า subcarrier เพราะว่าเราใช้แต่ละตัว f1 f2 f3 ไปเรียกถึง fnเนี่ยไอ้ F แต่ละตัวเนี่ยมันก็คือขึ้นพาหะนะแต่เนื่องจากว่าเราใช้หลายตัวในการนะครับขนข้อมูลเราเลยเรียกมันว่า subcarrier ฉะนั้นบาง subcarrier เนี่ยมันถูก fading จัดการในกรณีถูก fading จัดการลักษณะนี้เนื่องมาจากผลของ fading เนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่าแบนด์วิดต์มันเล็กนะครับแบนด์วิดต์มันเล็กแล้วเราให้แต่ละตัวเนี่ยช่วยกันขนพอเราแต่ละตัวช่วยกันขนไอ้ตัวนี้สูญหายไป
ใช้หลายๆตัวในการช่วยในการ recover ไอตัวที่หายไปอันนี้คือข้อดีของ OFDM เปรียบเสมือนกับสมมติคุณส่งของนะครับคุณก็กระจายความเสี่ยงนะครับสมมติคุณมีภาพอยู่ภาพนึงแต่ละส่วนนะครับแต่ละส่วนคุณส่งโดยนะครับมอเตอร์ไซค์แต่ละเครื่องปรากฏว่านะครับไอ้มอเตอร์ไซค์เครื่องนี้มันไม่สามารถที่จะมาส่งให้คุณได้สมมติเป็นภาพตัวนี้กับส่วนนี้แต่ไอ้ตัวที่มาถึงมันคือไอ้ตัวที่ผมไม่ได้ระบายสีคุณอาจจะสามารถที่จะใช้ไอ้ตัวที่มาถึงเนี่ยในการที่จะสร้างไอ้ตัวที่หายไปขึ้นมาได้อันนี้คือการสู้นะครับ Frenzy Selective Fading นะครับที่ OFDM มันสู้มันสามารถที่จะขจัดไอ้ผลของ Frequency Selective Fading ได้นะครับโดยการใช้หลักการ OFDM นอกจากนี้นะครับสิ่งที่ OFDM จะต้องทำอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่คุณส่งสัญญาณนะครับกรณีที่คุณส่งสัญญาณแล้วสัญญาณคุณเนี่ยนะครับเป็นไฮบิดเรทมากๆสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือเราเรียกว่าถ้าเกิดสมมติคุณส่งโลบิดเรทถ้าเกิดคุณส่งโลบิดเรทเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าข้อมูลของคุณเนี่ยพาวส์เนี่ยมันไม่ต้องรีบส่งนะครับโลบิดเรทแต่ถ้าเกิดคุณส่งไฮบิดเรทจำได้ไหมฮะตอนที่เราไอตรงนี้คือ narrow band fade narrow band assumption narrow band ความหมายคือสัญญาณคุณเนี่ยโอ้โหในแกนเวลาเนี่ยใหญ่ฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันมีดีเลย์ไงก็แล้วแต่มันไม่กระทบกับลูกคลื่นของคุณเราเรียกมันว่า narrow bandsignal ตอนที่เรานะครับdiscuss กันเรื่อง path loss model เราบอกว่า narrow band signal ก็คือ assumption ก็คือเราส่งด้วย bit rate ต่ำ narrow band ก็คือ band อันนี้ก็คือความถี่แคบในความถี่แสดงว่ากว้างในเวลากว้างในเวลาความหมายคืออะไรโอ้โหในเวลาเนี้ยกว้างสัญญาณ1ตัวส่งไปแล้วใช้เวลาเยอะบิตเรทต่ำหรือสูงต่ำเพราะว่าลูกคลื่น1ลูกแทนได้กี่บิตว่ากันไปในเมื่อใน1วินาทีจำนวนลูกคลื่นต่ำแสดงว่าบิตเรทมันก็จะต้องต่ำเพราะไอ้จำนวนลูกคลื่นต่อวินาทีคือบอดเรทแบบที่เราเรียนกันไปบอดเรทซิมโบลต่อวินาทีก็ขึ้นอยู่กับใน1ซิมโบลนั้นมันขนกี่บิตถ้าเกิดเป็น BPSK มันก็ขน1บิตต่อ1ซิมโบล QPSK ก็ขน2บิตต่อ1ซิมโบลกรณี Narrow band มันขนนะครับ Narrow band เนี่ยใน1วินาทีเนี่ยมันขนได้น้อยเพราะ1ลูกคลื่นมันใหญ่แต่ถ้าเกิดมันเป็น wide band ซึ่งแน่นอนมันเป็นสัญญามันเป็นที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน wide band คืออะไรในแกนความถี่กว้างแสดงว่านะครับในเวลาเป็นยังไงแคบแสดงว่าเวลาคุณส่งไปนะครับในเวลาเนี่ยมันแคบนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณส่งนะครับคุณส่งไปนะครับคุณจะต้องส่งด้วยนะครับจำนวนลูกคลื่นเนื่องจาก wide band เนี่ยมันสำหรับการส่งด้วยสำหรับ bit rate ที่สูงนะครับเพราะว่าใน1วินาทีเนี่ยเขาจะต้องส่งออกลูกคลื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งแน่นอนมันก็คือตอนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละเราต้องการบิตเรทสูงสำหรับการดู
วิดีโอสำหรับการเล่นเกมออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนลูกคลื่นที่ออกไปต่อ1วินาทีเนี่ยสูงดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นไปได้นะครับมันจึงเป็นไปได้ที่นะครับแน่นอนเกิดการดีเลย์ลูกคลื่นตัวที่1มาละลูกคลื่นตัวที่1มาถึงปรากฏว่าไอ้ลูกคลื่นตัวที่2นะครับเนื่องจากส่งเร็วมากแต่มันอาจจะมาลูกคลื่นตัวหนึ่งมันดีเลย์ลูกคลื่นตัวที่2มันมาถึงตามเวลาลูกคลื่นตัวที่2นะครับอันนี้คือลูกคลื่นตัวที่2ลูกคลื่นตัวที่3อาจจะมาอย่างนี้ลูกคลื่นตัวที่3อาจจะมาอย่างนี้ปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ลูกคลื่นตัวที่1 2 3ไอ้ผลตัวนี้มาเนื่องจากมัลติพาธนะครับนะครับปรากฏว่าไอ้ลูกคลื่นตัวที่2มันมาถึงมันไอ้ตัวที่1อาจจะดีเลย์ไปนิดนึงตัวที่2ออกมาแล้วปรากฏว่ามาถึงตรงเวลาตัวที่3อาจจะมาเร็วปรากฏว่ามันทำให้ลูกคลื่นตัวที่1ถูกกวนโดยสัญญาณของลูกคลื่นตัวที่2และถูกกวนโดยสัญญาณของลูกคลื่นตัวที่3เราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า inter-symbol interference ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับกรณีของ OFDM เนี่ยจำได้ไหมที่เราใช้เวลาที่เราอธิบายไปว่าโอเคนะครับดูนี่นะเราส่งที่เวลา T1 ใช่ไหมเราส่งที่เวลา T2 ใช่ไหมส่ง T3 ไปเรื่อยๆถึง TN ไอตัวเนี้ยก้อนแรกออกมาต่อมาก้อนที่2ออกมาต่อมาก้อนที่3ออกมาเป็นชุดๆเป็นแต่ละลูกคลื่นออกมาถ้าเกิดสมมุตินะครับเราใช้ wide band ในการส่งสัญญาณมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิด inter-symbol interference นั่นก็หมายความว่าในกรณีของ OFDM signal ในกรณีของ OFDM signal นะครับ CT1 อาจจะถูกกวนโดย CT2 CT3 ไปเรื่อยๆถึง CTNใดๆฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเลี่ยง inter-symbol interference การส่งลูกคลื่นของ OFDM เขาจะเว้นระยะอันนี้คือเวลานะครับสมมติมันสัญญาณเป็นอย่างนี้ส่งของลูกคลื่นตัวที่1จากนั้นเขาจะเว้นระยะสักพักหนึ่งแล้วค่อยส่งของ CT2เพื่ออะไรเพื่อเวลาตัวนี้ให้ห่างกันพอสมควรเพื่อที่มันจะไม่ได้เกิด inter-symbol interference คล้ายๆกับสมมติถ้าเกิดคุณขับรถปรากฏว่าถ้าเกิดรถเนี่ยมันขับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณขับอันนี้รถคันที่1รถคันที่2ถ้าเกิดรถคันที่2ใกล้รถคันที่1มากเกินไปสมมติฝนมันตกนะครับน้ำก็กระเซ็นมาที่รถคันที่2แต่ถ้าเกิดรถคันที่2เนี่ยอยู่ห่างจากรถคันที่1เพียงพอน้ำที่ถูกกระเซ็นมาจากรถคันที่1ก็จะลดลง inter-symbol interference ก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่กระเซ็นถ้าเกิดสมมติคุณเว้นระยะห่างของตัวซิมโบลของ OFDM ซิมโบลที่คุณส่งนะครับห่างกันเป็นระยะที่มันจะไม่การสะท้อนหรือการดีเลย์มันจะไม่ส่งผลซึ่งกันและกันนะครับผลของ inter-symbol interference หรือ ISI มันก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเว้นระยะห่างเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวระยะห่างตัวเนี้ยเขาจะใช้นะครับ prefix หรือข้อมูลใดๆซึ่งเป็นข้อมูลดัมมี่ข้อมูลไม่ได้เป็นข้อมูลจริงๆเอามาใส่แทนเอามาสวมแทน
ขาเรียกว่าข้อมูล prefix นะครับข้อมูล prefix เอามาใส่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้ signal เนี่ยมันเงียบได้ฮาร์ดแวร์เนี่ยเวลามัน generate ขึ้นออกมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้มันหยุดมันจะต้อง generate continuous ข้อมูลออกมาฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะระยะห่างที่เราเว้นไว้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ inter symbol interference สิ่งที่เราทำก็คือเราจะนะครับเว้นระยะห่างระหว่าง OFD symbol ของ OFDM แบบที่บอกผมบอกนะครับ CT1 กับ CT2 ก็จะเว้นระยะห่างกันหน่อยเปรียบเสมือนกับรถเนี่ยเว้นระยะห่างกันไม่ให้มัน inter ไม่ให้มันเกิด inter symbol interference กันหรือ ISIinter symbol interference ตัวไหนเอ่ย inter symbol interference นี่ inter symbol interference หรือเราเรียกว่า ISI ไม่ให้มันเกิด ISI เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเว้นระยะห่างพอสมควรพอเราเว้นระยะห่างเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราก็จะมันก็จะไม่เกิด ISI แต่ไอ้ตรงกลางเนี่ยมันว่างไว้ใช่ไหมสิ่งที่เราทำกันเราก็ต้องใส่ไอ้พวก prefix เข้าไปใส่โค้ดดัมมี่เข้าไปซึ่งอาจจะวิธีที่เขาทำก็คืออาจจะ copy นะครับข้อมูลนะครับ copy ข้อมูลจากตัวต้นแล้วเอามา copy มาใส่เป็น prefix นะครับแค่นี้ก็หลีกเลี่ยง ISI ได้แล้วนะครับไอ้ตัวนี้คือ OFDM นะครับ OFDMเทคนิคของ OFDM หวังว่านักศึกษาพอจะเข้าใจเพราะว่า OFDM เนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่เอามาใช้แทนเอามาใช้เป็นหลักเลยนะครับในเทคโนโลยีนะครับ 4G แล้วก็ 5G นะครับใช้เทคโนโลยี OFDM เป็นหลักในการนะครับ multiplex สัญญาณแล้วก็ส่งออกไปนะครับโอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ